สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาอ่านหน้าที่86และเขียนคำศัพท์ลงในหน้าที่87ข้อ4 look read and write ให้นักเรียนดูภาพและอ่านแล้วเขียนคำตอบก็คือดูภาพตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาอ่านตรงนี้แล้วเขียนคำตอบตรงนี้ค่ะ2คำที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปโอเคเรามาเริ่มอ่านกันเลยค่ะWe wish you a Merry Christmas อันนี้จะเป็นชื่อเพลงนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูได้ใน YouTube ช่องอื่นได้เลยนะคะรูปภาพมีเด็ก2คนคนนี้น่าจะเป็นแม่หรือ Mother นั่นเองกำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวคริสเตียนนะคะหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์ It's December 25thIs December 25th วันที่25เดือนธันวาคมหรือเดือนธันวาคมวันที่25 Is Christmas Is Christmas เป็นเทศกาลวันคริสต์มาส Christmas Day is a holiday Christmas Day is a holiday วันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันหยุด Public Holiday นะคะถ้าศาสนาพุทธก็อย่างเช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชา Katie is putting a star on the Christmas tree Katie is putting a star on the Christmas tree Katie กำลังวางดาวบนต้นคริสต์มาส Jack is drawing a Christmas cardFor his dad, Jack is drawing a Christmas card for his dad. Jack ก็คือเด็กคนนี้นะคะกำลังวาดรูปการ์ดวันคริสต์มาสให้กับพ่อของเขา Dad คือพ่อ Mom is putting a Christmas gift under the Christmas tree. Mom is putting a Christmas gift under the Christmas tree. แม่ก็คือคนนี้นะคะกำลังวางคริสต์มาสกิฟต์ก็คือของขวัญวันคริสต์มาส under the Christmas tree ใต้ต้นคริสต์มาสนั่นเอง Santa Claus is bringing us new toys Santa Claus is bringing us new toy Santa ก็คือคนนี้ bring แปลว่านำมาให้ is bringing ก็คือกำลังนำมาให้นำอะไรล่ะ new toys ก็คือของเล่นใหม่มาให้พวกเราSanta Claus is bringing us new toys. Santa Claus กำลังนำของเล่นใหม่มาให้พวกเรา Santa Claus นะคะสัตว์ที่ลากตัวสเลจตรงเนี้ยเขาเรียกว่า reindeer. Santa Claus บอกว่า I like Christmas. I like Christmas. ฉันชอบคริสต์มาส Andy is singing a Christmas song. Andy is singing a Christmas song. Andy ก็คือคนนี้Sing แปลว่าร้องเพลง is singing แปลว่ากำลังร้องเพลง Christmas song เพราะฉะนั้นประโยคนี้จะแปลว่า Andy กำลังร้องเพลง Christmas เพลงที่ Andy กำลังร้องก็คือ We wish you a Merry Christmas Everybody is happy Everybody is happy Everybody คือทุกๆคน happy มีความสุขทุกๆคนมีความสุขอันนั้นเรียนดูที่เด็กคนนี้นะคะเขาถือของขวัญใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่า Happy Birthday Jesus Christ Happy Birthday Jesus Christ Jesus Christ ก็คือชื่อของพระเยซูคริสต์ภาษาไทยเราจะเรียกว่าพระเยซูแต่ที่จริงชื่อภาษาอังกฤษของเขาเลยก็คือ Jesus Christ เพราะฉะนั้นวันคริสต์มาสก็คือวันเกิดของพระเยซูนั่นเองเรามาเติมช่องว่างตัวนี้ให้สมบูรณ์ดีกว่าต้นไม้เราเรียกว่า Christmas tree tree คือต้นไม้ตรงนี้ Christmas บ่งบอกว่าเป็นคำเกี่ยวกับคริสต์มาสหรือเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะ Christmas tree ก็คือต้นคริสต์มาสต่อไปของขวัญมีคำว่า gift มาให้อยู่แล้วถ้าเราจะบอกว่าของขวัญวันคริสต์มาสเราก็ต้องเอาคำว่าคริสต์มาสมาเติมตรงนี้Merry Christmas Merry Christmas ก็คือเป็นคำอวยพรนะคะอย่างเช่น Happy New Year สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ Card
card เนี่ยก็คือบัตรแข็งหรือบัตรอวยพรนะคะถ้าเป็น ATM เขาก็เรียกว่า card เหมือนกันถ้าเป็นบัตรอวยพรแบบนี้เราก็เรียกว่า card เหมือนกันแต่จะเป็น card หรือ card ประเภทไหนเราก็ต้องเติมชื่อลงไปเพราะฉะนั้น card เนี่ยเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเราก็ต้องเติมคำว่า Christmas card ลงไปค่ะโอเคเรามาทวนคำศัพท์คำที่หนึ่ง Christmas tree Christmas tree ต้นคริสต์มาส Christmas gift Christmas gift ของขวัญวันคริสต์มาส Christmas card Christmas card การ์ดวันคริสต์มาสคุณครูก็ได้พาอ่านแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Thank you for watching